สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรจากโอลิมเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า RSI นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้เทคนิค RSI นี้ทำกำไรให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะก็โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้วยเทคนิค RSI ที่ผมจะมาสอนเพื่อนในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในการทำกำไรให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ด้วยนะฮะผมจะใช้เทคนิค RSI นี้ทำกำไรได้กี่บาทกันนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับว่าเทคนิค RSI ที่ผมจะนำมาสอนในคลิปนี้เป็นเทคนิคอะไรและใช้เทรดยังไงก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปทำความรู้จักกับเทคนิค RSI กันเลยครับก็สำหรับเทคนิค RSI นะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade แล้วนะฮะสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทำการตั้งค่าในส่วนของกราฟก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade ครั้งแรกนะครับแล้วเพื่อนๆยังเห็นเป็นกราฟที่เป็นแผนภูมิแบบนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นกราฟที่เป็นแผนภูมิแบบนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆทำการแก้ไขก่อนนะครับโดยการกดไปที่เมนูรูปกราฟนะฮะตรงนี้นะครับซ้ายล่างนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่เป็นลักษณะของแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเอามาไว้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ตั้งค่ากราฟเนี่ยให้เป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้ในส่วนของเทคนิค RSI นี้ได้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าก่อนนะฮะในส่วนของกราฟตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆตั้งค่ากราฟเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนูรูปเลขาคณิตนะครับเครื่องมือเลขาคณิตตรงนี้นะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือตัวบ่งชี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะฮะแล้วเพื่อนๆจะเจอกับเทคนิคที่มีชื่อว่า RSI นั่นเองนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการกดใช้งานมาได้เลยนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆกดใช้งานมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้กราฟอีก1กราฟนะครับโผล่ขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นี่เลยนะครับก็คือเทคนิค RSI นะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเพียงแค่เรากดมาใช้เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ต่อไปวิธีการที่เราจะนำเทคนิค RSI นี้มาเทรดล่ะทำยังไงนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค RSI นี้นะครับ RSI นี้จะมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับ1ก็คือเส้น RSI นะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเป็นเส้นสีม่วงที่วิ่งอยู่ตรงกลางนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้น RSI นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่วิ่งอยู่ตรงกลาง RSI นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับกรอบสีแดงด้านบนของ RSI นะครับหรือว่าเส้นสีแดงที่อยู่เหนือสุดของ RSI ข้างบนตรงนี้นะครับเส้นข้างบนตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ยมันชื่อว่าเส้น overbought นะครับหรือว่าเส้นที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปสูงเกินไปแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีเส้นสีเขียวนะฮะเส้นสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือเส้นที่ชื่อว่า oversold นะครับหรือว่าเส้นที่บ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาต่ำเกินไปแล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตอนที่เราเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเส้น RSI นะครับเส้นสีม่วงเนี่ยเลยในส่วนของเส้นสีแดงขึ้นไปนะครับเราจะทำการรอกดเทรดลงนั่นเองนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเส้น RSI นะครับเลยกรอบสีแดงขึ้นไปนะครับมันจะเป็นความหมายว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปสูงเกินไปแล้วนะครับหรือว่าขึ้นไปสูงมากๆแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะอันนี้คือความหมายตอนที่เส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าเส้น RSI สีม่วงนี้นะครับวิ่งขึ้นไปเหนือเส้นสีแดงนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าเส้น RSI นะครับวิ่งลงไปนะครับต่ำกว่าเส้นสีเขียวหรือว่าวิ่งลงไปเนี่ยลึกกว่าเส้นสีเขียวนี้เลยนะฮะเราจะรอเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่บ่งบอกว่าตอนนี้นะฮะกราฟเนี่ยกำลังวิ่งลงไปต่ำมากๆแล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือส่วนประกอบของ RSI นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ความหมายของมันนะฮะคราวนี้วิธีการเทรดนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าเส้นสีม่วงเนี่ยวิ่งทะลุเส้นสีเขียวลงไปข้างล่างนะครับเราจะทำการรอกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าความหมายของตอนที่เส้นสีม่วงวิ่งทะลุลงไปที่เส้นสีเขียวนะครับวิ่งทะลุลงไปข้างล่างเลยนะความหมายของมันก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงไปต่ำมากแล้วนะครับวิ่งลงไปต่ำมากแล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะส่วนกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีม่วงนะฮะวิ่งทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปนะครับหรือว่าวิ่งทะลุเส้นโอเวอร์บอทขึ้นไปนะฮะความหมายของมันก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีม่วงนะครับวิ่งทะลุเส้นสีแดงหรือว่าวิ่งทะลุเส้นโอเวอร์บอทขึ้นไปเดี๋ยวเราจะทำการรอกดเทรดลงนั่นเองนะฮะ
นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดโดยใช้เทคนิค RSI นี้นะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเส้น RSI หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีม่วงนะครับวิ่งทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปก็เพียงแค่รอกดเทรดลงเท่านั้นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้น RSI เส้นสีม่วงวิ่งทะลุเส้นสีเขียวลงไปเราก็เพียงแค่รอกดเทรดขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า RSI นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเริ่มเทรดกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเทคนิค RSI ที่ผมสอนเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันใช้ในการทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราไปเริ่มต้นเทรดกันที่ไม้ที่1กันเลยครับขอเวลาหากราฟแป๊บนึงฮะทุกคนโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเส้น RSI วิ่งทะลุโซนสีแดงขึ้นมานะครับวิ่งทะลุเส้นโอเวอร์บอทขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเข้าช่วงที่กลับตัวลงได้แล้วนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงเลยนะฮะก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าเส้น RSI นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังโน้มตัวลงด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เข้าช่วงกำลังจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะโอเคผมมาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะไม้แรกของเราในคลิปนี้แล้วก็ไม้แรกของผมในวันนี้เลยนะฮะโอเคผมอุ้ยวิ่งลงมาค่อนข้างสวยเลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะครับว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลแรกเลยนะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วบวกกับว่าณตอนที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงเนี่ย RSI นะครับก็วิ่งทะลุในส่วนของเส้นโอเวอร์บอทขึ้นมาด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยกราฟนะครับวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับหรือว่าสูงมากๆแล้วนะฮะแล้วเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็ไม่รีรออะไรแล้วนะฮะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงทันทีโอเคผมและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนั่นเองนะครับกำไรที่ทำได้จากไม้ที่1นี้นะครับก็คือ 38.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะราวๆ 1,000 บาทนิดๆประมาณนั้นนะครับอันนี้คือไม้ที่1นะครับกำไรที่ทำได้จากไม้แรกนั่นเองนะครับโอเคผมก็ชนะไปตามเทคนิคเลยนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยฮะโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมกดเทรดลงเลยนะฮะก็สำหรับไม้ที่2นะครับไม้นี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เส้น RSI นะครับวิ่งขึ้นมาเหนือเส้นโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วนะครับเส้น RSI นะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีม่วงนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็วิ่งขึ้นมาเหนือเส้นโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะฮะนี่เลยนะครับบวกกับกราฟนะครับที่ตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับกราฟกำลังไต่ระดับวิ่งต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งลงนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะหรือจะแพ้นะฮะไม้นี้แอบลุ้นให้ชนะนะเพราะว่าคลิปนี้นานมากเลยนะครับโอ้โหกว่าจะเจอกราฟโอเคครับสวยเลยฮะสวยเลยอย่างนี้โอเคผม3วิสุดท้ายฮะคิดว่าน่าจะชนะแล้วนะครับโอเคผมไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็สลับวันนี้นะฮะเทรด2ไม้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด50นาทีแล้วกันนะครับ50นาทีนะฮะก็ทำกำไรไปได้นะครับจาก50นาทีนะครับเทรดไป2ไม้นะครับทำกำไรไปได้57ดอลลาร์กับอีก50เซ็นต์นั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยที่กี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะลองเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดเนี่ยกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปสอนการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนการเริ่มต้นเอาไปให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นภายในลิงก์นั้นได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกและเริ่มต้นเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเกิดสงสัยนะฮะหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาผมนะฮะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของผมที่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามชมในคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.